เจนี่ยิวล่ามประโยคเด็ดหลังถูกถามบ้านที่กรุงเทพเงินใครซื้อขึ้นแท่นว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับหวานใจยิวฉัตรมงคลซึ่งลูกคนแรกเป็นลูกสาวสนใจเจนี่นอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้ทุ่มเงินซื้อบ้านหลังแรกที่กรุงเทพอีกด้วยจ้านับว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ซื้อไว้ให้ลูกสาวนอกจากชาวเน็ตแสดงความยินดีเป็นแสนคนก็มีหลายคนนั้นสงสัยว่าบ้านหลังนี้เป็นเงินของใครโดยทางด้านเจนี่ก็ได้พูดถึงประโยคประเด็นดราม่านี้ผ่านไลฟ์สดโดยบอกว่าไม่ต้องถามนะคะว่าเงินใครซื้อเงินยูก็คือเงินเจนี่ทำงานมาทุกบาททุกสตางค์ให้เจนี่หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้ออะไรมันก็คือตังค์เจนี่เอาเป็นว่าจะเงินอะไรยังไงก็คือเงินของเขาเขาเป็นสามีภรรยากระเป๋าเงินกันแล้วจ้าทางด้านทีมงานที่นิ่ง.com ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ